จะบูชนียานังเอตัมมังคมุตตมังตีข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตาบุญโยหลวงพ่อพระครูประหลัดไพลินเตเรวัฒโนและครูบาอาจารย์ในวัดสังฆทานสาธุก็ข้อความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาสร้างบารมีมาเตรียมตัวก่อนตายถ้าไม่เตรียมตายจะไม่รู้ว่าไปยังไงเพราะเกิดก็ต้องเตรียมตัวมาเกิดนี่เราจะตายแล้วไปเกิดอีกมันก็เตรียมตัวเพราะจิตเรามันยังเกิดอยู่ยังไม่ดับดับก็ดับแต่กายใจไม่ดับก็จะไปเกิดอีกเนี่ยก็เตรียมตัวโบราณถึงว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางก็เตรียมโยมจะมานี้โยมก็ต้องเตรียมตัวจะเดินทางมาวัดคิดแล้วก็เตรียมตัวก็มาคนจะตายก็ต้องเตรียมตัวคนจะแต่งงานก็ต้องเตรียมตัวแต่งตัวจัดงานแต่งคนตายก็เตรียมตัวจัดงานศพมีโยมแกคนสุพรรณตายไปสักก็หลายปีสักสิบปีน่าจะได้แกเตรียมตัวตั้งก็ยังอายุยังไม่มากเท่าไหร่ช่วงนั้นแกเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งปากหมดลูกมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลรามาเนี่ยเป็นมะเร็งระยะเกือบๆสุดท้ายน่ะระยะ4มาโรงพยาบาลเขาก็นัดให้ไปตัดแกก็ไม่อยากตัดแกก็คนปฏิบัติคนอยู่ที่วัดเนี่ยแกก็มาลาหลวงพ่อสนองไปว่าจะไปเที่ยวก่อนก่อนจะตายไปเที่ยวพักเนื้อแกก็ไปให้ไปให้ไปเป็น10ปีแล้วมั้งแกกลับมาอีกแกไม่ตายแกก็ไม่ได้ตัดหมดลูกทิ้งแกไปแกให้แกก็เลยเอาตำรายาเนี่ยมาให้ที่วัดที่อยู่ทุกวันเนี่ยแกมะเร็งปากหมดลูกที่วัดสังฆทานต่อมาเคยเอาไปรักษาคนปักช่องนะแกเป็นระยะ4คือมีเลือดออกทั้งปีคือเป็นประจำเดือนทั้งปีถ้าเป็นประจำเดือนทั้งปีเลือดออกทั้งปีในระยะ4ก็ใกล้แหละแกก็บอกก็เลยเอาลองไปให้กินบอกยานี้ดีเพราะเขากินกันให้เลยไปให้กินไปซ่องหม้อเลือดมันก็หยุดแล้วกินไปให้ก็กินไปซ่ามหม้อแกก็ให้ยาเนี้ยคนนี้ก็ไปมาให้เขาถึงเอามาให้หลังจากนั้นแกก็เตรียมตัวแกรู้ว่าคนนี้ตายแน่นอนแกเตรียมผ้าไตรเตรียมทุกอย่างไว้เลยแกลั่งจะแกให้ป่วยอยู่มาอีกนานนะ
10 กว่าปีนะมั้งคนนี้เวลางานศพแกอาตมาไปหลวงพ่อท่านน้องเอาไปเทศในงานศพบ้านอยู่สุพรรณพระตายที่จะเทศถวายพระเวลาพระเทศก็เตรียมไปเลยในพระตายไว้ถวายพระถวายหลวงพ่อท่านน้องแล้วก็พระตายที่จะเอาถวายพระจากบางสกุลที่เขาถวายกันนะแกเตรียมไว้แล้วลูกๆไม่ต้องห้าเตรียมไว้เพราะแกรู้ว่าบุญนี่ใครทำใครได้ถ้าไปให้คนอื่นทำแกก็ไม่ได้ลูกหลานมันทำลูกหลานมันก็ได้แกก็เตรียมไว้ทุกอย่างเลยแกจะเป็นข้องใช้อะไรที่จะถวายพระแกเตรียมหมดเลยไปงานศพอาตมาก็ไปอะไรก็เห็นแกเออแกดีเตรียมก่อนตายเตรียมก่อนที่จะเข้าลงถ้าเข้าลงแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วคนจะตายทำอะไรไม่ได้หรอกมีแต่ร้องโอดครวญไม่มีสมาธิไม่มีสติช่วยตัวเองไม่ได้เจ็บปวดก็ต้องพึ่งหมออย่างเดียวพึ่งวิทยาศาสตร์คนทุกวันนี้ก็ ก็เลยไม่เห็นความสำคัญไม่คิดว่าตัวเองจะตายยังคิดว่าอยู่กับไปอีกนานอยู่คู่โลกบางคนก็คิดไม่เคยคิดว่าจะตายว่าเมื่อไหร่จะตายจริงพระเจ้าให้เรานึกถึงทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกแต่อย่างเราก็วันละห้นก็ยังดีแต่บางวันไม่ได้นึกเลยบางทีปีไม่ได้นึกเลยนึกแต่วันเกิดอย่างเดียววันนั้นวันนี้จะถึงวันเกิดเตรียมวันเกิดอย่างเดียวไม่ได้เตรียมวันตายยังโยมคนนี้ก็เตรียมวันตายแกไว้วันเกิดแกไม่คิดคิดว่าตายอย่างเดียวไม่เกิดแล้วแกปฏิบัติธรรมแกไม่อยากเกิดแล้วเพราะเกิดมันมีแต่ความทุกข์คนจะเกิดก็ต้องเตรียมมาเกิดอย่างพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อมาเกิดเพื่อมาช่วยคนเกิดแล้วให้เป็นชาติสุดท้ายก่อนมาเกิดก็ต้องเลือกแม่เลือกพ่อแม่ที่จะมาเข้าครรภ์มาเกิดเนี่ยก็ต้องเลือกพระเจ้าก็เลือกอยู่นู่นอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเลือกก็มองดูว่าใครที่จะเป็นพ่อแม่เราได้พ่อแม่เราต้องมีสิ้นมีสิ้นธรรมรักษาสิ้นอุโบสถก็เลือกมาถ้ามีนางสิริมหามายาพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยวันพระก็ถือสิ้นอุโบสถวันธรรมดาก็ถือสิ้น5วันพระก็ถือสิ้น8พุทธเจ้าถึงมาเกิดมาเข้าคันพอสร้างบารมีมันต้องยาวนานกว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้านี่นานที่ส่งไข่ก็นานมากเส้นกับเส้นมหากับยาวนานกับหนึ่งนี้ถ้าเปรียบว่าขุดสระลูกหนึ่งกว้าง20 วายาว20 วาลึก20 วาเนี่ย100 ปีเมตรพันประกาศมาย้อนหนึ่งเมล็ดเนี่ยเต็มสระนะกับหนึ่ง100 ปีย้อนทีเมื่อไหร่จะเต็มแล้วจะเกิดอีกเท่าไหร่กับหนึ่งบางทีเราไม่ได้เป็นคนเลยที่ตกนรกทั้งกลับเลยคนยังฆ่าพ่อแม่ในตกนรกเป็นกลับเลยตกยาวนานเลยทำลายพ่อแม่ไม่บูชาแถมไปฆ่าทิ้งอีกคนทุกวันนี้ทำลายพ่อแม่เยอะพออายุ
เป็นกุลียุคยุคที่แย่งกันกินแย่งกันทุกอย่างทำให้คนเกิดละโมบโลภมากเห็นกับตัวเองวันหนึ่งเราไม่เคยเห็นกับคนอื่นบางคนก็ไม่เห็นกับพ่อแม่ด้วยซ้ำมุ่งแต่ห้าเงินห้าทรัพย์ทรัพย์เอามาช่วยบรรเทาให้ตัวเองมั่งมีบางทีมีทรัพย์ก็เป็นทุกข์นะเขาจะเห็นดำในข้าวเห็นไหมทุกข์ห้วยยังเป็นทุกข์เลยทุกข์ห้วยยังไม่รู้ว่าใครจะติดคุกเลยไม่รู้ใครทุกข์กันแน่เลยเนี่ยเพราะคนเรามันเกิดความอยากได้ความอยากโลภอยากได้ของใครไม่รู้ก็ต้องพิสูจน์กันแต่เนี่ยคนเราเพราะมันคิดว่าหาทรัพย์ไว้ให้ตัวเองเลี้ยงครอบครัวตัวเองให้สบายก็เลยไม่คิดมาทำความดีมาทำจิตใจให้มันดีงามไปทำจิตใจเป็นอย่างนั้นหมดก็ลำบากลำบากทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้านะปัจจุบันก็ลำบากเป็นคนก็ลำบากเพราะจิตใจมันเศร้าหมองขุ่นมัวตลอดคนโลภคนโกรธคนหลงเนี่ยยากที่จะเอาออกจากใจคนได้ถ้าในยิ่งยุคนี้ยิ่งออกยากความโกรธนี้ก็ยากทุกคนนี่ทุกวันนี้มีแต่คนใจร้อนคนขี้โกรธ เพราะความโกรธนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คนก็ชอบเพราะมันไม่รู้ตัวที่มาปฏิบัติธรรมนี่เพื่อให้โกรธมันหายความพยาบาทคนเราพอโกรธแล้วมันจะพยาบาทโกรธใครก็พยาบาทอยากจะฆ่าอยากจะทำลายเขาครูบาอาจารย์บอกนั่นงั้นคิดทำลายตัวเองโกรธเข้านะเข้าตัวเองพยาบาทเข้าแล้วมันจะเป็นกรรมต่อเนื่องไปยาวนานไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเรามานั่งสมาธิเนี่ยเพื่อให้มีสตินี่มันจะยับยั้งคนมีสติคือมีปัญญาที่จะยับยั้งความโกรธจิตมันเศร้าหมองเราก็รู้ที่นั่งดูในสติปัฏฐานสี่รู้ว่าเราเนี่ยกายเราก็รู้เวทนาเกิดเราก็รู้เพราะเวทนามันเกิดทางใจถึงมันเกิดทางกายมันก็เรื่องปกติแต่จริงๆมันมาลงที่ใจใจเป็นผู้รับรู้อารมณ์ทุกข์สุขใช่สุขก็ชอบอีกติดอีกเป็นเวทนาอีกอยากให้มันสุขอยู่อย่างนี้เป็นเวทนาอีกทุกข์ก็ไม่ชอบอีกไม่อยากเจอก็เลยต้องขยับถ้าเรานั่งสมาธิก็ต้องขยับเห็นไหมล่ะเพราะเราไม่อยากได้แต่ก็ไม่ทิ้งก็เก็บไว้ขยับมันก็เก็บอยู่ที่เราเนี่ยเก็บอยู่ที่ใจเราเนี่ยเพราะใจเราเป็นสิ่งที่เก็บของดีของไม่ดีเราไม่ชอบทุกข์เราก็เก็บไว้เพราะเราขยับนี่มันที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติให้มันพ้นทุกข์ให้ทุกข์มันหมดไปจากใจเราทำยังไงมันจะหมดปฏิบัตินี่มันก็ไม่เอานะสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาเฉยๆก็ไม่เอาเราต้องทิ้งหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่มันติดเราไปเราต้องสละออกคนจะไปนิพพานไปสวรรค์ไปนิพพานเขาต้องละพยายามละไปเรื่อยๆพยายามเอาออกไปเรื่อยๆมันถึงจะไปถ้าไม่ไปจิตมันหนักความทุกข์นี่มันล้นเหลือทุกข์เท่าภูเขาคนจะตายนะทุกข์จนตายเนี่ยแต่ไม่ทุกข์ไม่ตายแต่ทุกวันนี้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยปวดมากก็ฉีดยาวางยาตื่นมาปวดอีกเอากินต่อเอาฉีดต่อเพื่อบรรเทาคนมันก็เลยไม่ข้ามไม่รู้จักนั่งสมาธิให้มันข้ามความปวดความเมื่อยเนี่ย
มันมีทุกคนมีเท่ากันหมดนังนังเนี่ยเท่ากันหมดใครจะอดทนกว่าใครกันนั้นใครจะมีสมาธิมีสติมากกว่ากันพอทุกมาสติตะเตอะหายหมดสู้กับใจตัวเองไม่ไหวใจเรานี่เราต้องสู้กับใจเรานี่เอาชนะใจตัวเองให้ได้มันจะก็ต้องจะข้ามทุกนี่เราทุกวันนี้จะเอาชนะคนอื่นอย่างเดียวซึ่งได้ฆ่ากันตีกันจะเอาชนะเข้าด่าเขามั่งทำลายเขามั่งยิงทิ้งมั่งเพื่อเอาชนะแต่จริงๆไม่ชนะก็ทำลายตัวเองทำลายใจตัวเองเพราะใจดวงนี้มันไม่ได้ตายเดือนไปเกิดอีกทีนี้ก็ไปใช้ชาติเขาอีกไปให้เขาตีเอามั่งให้เขาฆ่าเอามั่งชาตินี้ฆ่าเข้าชาติหน้าเขาฆ่าเราเพราะคนฆ่าถูกฆ่ามันจะพยาบาทมันจะโกรธจะโกรธว่าแกฆ่าก็โกรธอยากแกฆ่ามั่งฆ่าแกมั่งใจเข้าใจเราเหมือนกันรักความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันนี่ทำยังไงจะให้ทุกข์มันหมดไปจากใจเราทำยังไงจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนอย่างเราเขาถึงพุทธเจ้าถึงให้แบ่งปันมีอะไรก็ให้แบ่งกันวันหนึ่งวันหนึ่งทุกวันนี้เราคิดว่าเลี้ยงตัวเองไปวันวันให้กินได้มีกินมีใช้ไปวันวันวันโดยไม่นึกถึงคนอื่นเอาเปรียบมั่งหลอกมั่งโกงเขามั่งคิดว่าเอาชาตินี้เราดีก็พอแล้วเอามีกินมีใช้ก็พอแล้วแต่จริงๆนะมันเป็นการทำลายตัวเองเพราะมันไม่ได้จบแค่ชาตินี้คนเรามันเกิดมาแล้วดูจิตเราเนี่ยจิตเรานี่มันดับที่ไหนก็นั่งเกิดทั้งคืนเนี่ยนั่งทั้งคืนเกิดทั้งคืนถ้าเราไม่ดูมันไม่นั่งพยายามพุทโธไว้นะเกิดทั้งคืนความคิดนั่นเนี่ยมันเกิดตลอดเดี๋ยวก็คิดไปถึงคนนู้นถึงคนนี้เดี๋ยวก็ชวนไปนู้นไปนี้มันเกิดอย่างเดียวมันเกิดมันไม่ดับทีนี้ที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันดับความเกิดให้มันดับไปให้มีแต่ความดับไม่ให้มันเกิดคือห้ามไม่ให้มันเกิดก็ต้องมานั่งหลับตามันเกิดหมดมันมากระทบทางตาก็เห็นก็เกิดชอบไม่ชอบก็เกิดอีกได้ยินทางหูไม่ชอบก็ปรุงแต่งอีกชอบก็ปรุงแต่งเกิดอีกเกิดเพราะสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยหูตาลิ้นเนี่ยจมูกสิ่งใดกระทบมันรู้หมดรู้มันก็ปรุงแต่งทีนี้ท่านว่าให้กระทบแล้วเฉยรู้แล้วก็เฉยหลวงปู่ทั้งวันบอกรู้เฉยรู้เฉยรู้แล้วก็เฉยอย่าไปปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งมันเกิดถ้าไม่เฉยไม่มีตัวดับเฉยมันตัวดับดับแล้วมันจะไม่นึกเมื่อเราโกรธใครเราจะพูดจะด่าเขาเนี่ยเราเฉยแต่เราไม่อ้าปากถ้าจิตมันสร้างให้เราอ้าปากให้เราด่าเรารู้ทันมันนี่มันบอกเราเนี่ยด่าเลยด่าเลยมันจะบอกเราได้ยินเลยเราได้ยินพอได้เลยก็อ้าเลยด่าเลยเอ้าจิตนี่มันบอกเราทุกอย่างให้มันเราทำทุกอย่างทำผิดทำถูกมันบอกเราหมดเคยป่ะล่ะอาโยมเคยป่ะด่าเลยด่าเลยมันจะกระซิบบอกเราพอโยมโกรธก็ด่าเอาตีเลยตีเลยมันก็จะคิดปรุงแต่งเหมือนคนทำกับข้าวก็ใส่โน้นใส่นี่เหมือนกันความคิดเราปรุงแต่งก็เกิดเหมือนกันมาจากจมูกหูตามาได้หมดมาจากลิ้นลิ้มรสเปรี้ยวเค็มก็ปรุงแต่งรสชาติอร่อยเปรี้ยวขาดเค็มไปหน่อยนี่เหมือนกันตรงนี้มันกระทบจนกระทบมันไม่เกิดก็คือกระทบลิ้นแล้วไม่อร่อยเนี่ยกินชืดๆไม่เปรี้ยวไม่เค็มกินชืดๆนี่คือวิญญาณมันอยู่ที่วิญญาณเรียกวิญญาณทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณมันกระทบได้หมดกระทบก็เกิด
ที่เราต้องมาทำตัวดับอะไรกระทบเราก็เฉยถ้าคนถ้าลองเฉยเป็นต่อไปมันก็สร้างตัวดับมีแต่ดับพออะไรก็ทบปุ๊บรู้ก็ดับไม่ปรุงแต่งที่มันดับไม่ได้มันปรุงแต่งไปเรื่อยพอคิดถึงบ้านคือเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านเดี๋ยวต้องไปดูไอ้ใครอยู่บ้านนี่เขาเรียกปรุงแต่งพอมันนึกถึงบ้านปุ๊บเราก็รู้ตัวแล้วก็ทำเฉยๆมันก็ดับถ้าเราไม่รู้ตัวมันก็ปรุงแต่งเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวไปอยู่บ้านสัก7 วันไปทำงานอีก7 วันเดี๋ยวมาอีกสักวันนี่เขาเรียกปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาบุญมั่งบาปมั่งปนกันไปเราต้องรู้ตัวในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็โชคดีมาเจอครูบาอาจารย์เจอศาสนาพุทธมาเจอพุทธเจ้าเจอครูบาอาจารย์เขาเรียกที่อาตมาขึ้นหัวข้อเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังขมุตตมัง การไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดคบคนผ่านไม่มีมงคลคบคนผ่านพาไป5 ผิดคบบัณฑิตจะพาไป5 พ้นคบบุคคลเช่นไรเราจะเป็นบุคคลเช่นนั้นนี่คือสัจธรรมความจริง เมื่อเรามีลูกลองไม่ต้องไปดูคนอื่นดูลูกเราจะดูแอบดูมันคบคนยังไงถ้าลูกชายเพื่อนมันสูบยาลูกเราก็สูบยามันกินเหล้าลูกเราก็กินเหล้าไม่ต้องเห็นลูกเรากินเราเห็นเพื่อนมันกินลูกเราก็กินคนพอกันจะไปด้วยกันอยู่ด้วยกันครบ5 กันนี่เขาเรียกครบคนผ่านมันก็ผ่านพาไป5 ผิดมีเรื่องมีราวลูกเราก็เป็นด้วยเวลาโทษไม่ค่อยโทษลูกตัวเองไปโทษลูกคนอื่นเป็นเพราะเพื่อนมันทีเดียวจริงๆเป็นเพราะลูกเราทีเดียวไปคบคนอื่นคบกับพ่อแม่นะไม่มีผิดเพราะพ่อแม่จะชักจูงลูกไปทางที่ดีพ่อแม่ทุกวันนี้ชักจูงลูกไปทางที่เสื่อมส่วนใหญ่นะชักจูงไปโน่นไปเที่ยวไปห้างไปทะเลไปภูเขาไปเทคไปห้างสรรพสินค้านั้นมีแต่ทางเสื่อมทั้งนั้นเด็กทุกวันนี้ก็เลยไม่เห็นคุณค่าของศาสนาพุทธศาสนาสตอนอะไรก็ไม่รู้คิดว่าศาสนาเป็นของพระอยู่วัดนั่นน่ะศาสนาครับชื่อศาสนาอยู่วัดศาสนาต้องเอาไปใช้ในบ้านใดถ้าไม่มีศาสนาอยู่ในบ้านหรือสัจธรรมอยู่ในบ้านความจริงที่อยู่ในบ้านเดือดร้อนทุกบ้านเพราะความจริงมันมีให้เราเห็นเยอะแยะสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงที่อยู่ในโลกนี้ความจริงที่เราต้องเกิดต้องตายต้องเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเลี้ยงดูกันคนเราแต่งงานกันก็มาอยู่ด้วยกันเบื่อกันก็ตีกันฆ่ากันไม่พอใจก็นำกรดมังลาดหัวไปเลยคนทุกวันนี้เป็นงั้นมันมีแต่กรรมคู่เวรคู่กรรมแต่ส่วนใหญ่คู่บุญคู่บารมีคู่หู้คู่หามีน้อยตลกวกหาคุยกันสนุกสนานมีน้อยมากคุยกันไม่นานก็ทะเลาะกันเพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่เอาสิ้นธรรมไปไว้ในบ้านผมมีห้านไม่มีบ้านไหนก็บ้านนั้นก็เดือดร้อนทุกบ้านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาผมมีห้าน4ต้องมีในครอบครัวแล้วพวกเมียไม่ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันจนตายทะเลาะกันก็คำต้องคำกันเลยมีสติบ้านธรรมาเนี่ยพ่อกับแม่ธรรมาเนี่ยนะไม่ทะเลาะกันจริงๆหน้าทะเลาะกันจะตายคนเราทุกวันนี้มันคบหากันเป็น10 ปีแต่งงาน3 เดือนเลิกกันเลยพ่อแม่ธรรมาไม่ได้คบกันเลยไม่เคยเห็นแต่หน้ากันเห็นกันไกลๆไม่เคยเห็นไม่เคยคุยกันทำไมก่อนเขาเรียกคลุมทุ่งชนเดี๋ยวนี้เขาไม่คลุมแล้วก็ให้ห้ากันเอาเองเมื่อก่อนก็จับแต่งงานก็คือคลุมทุ่งชนก็คือคนยังไม่ได้รู้จักไม่เคยคุยกันพ่อแม่ว่าเห็นดีเห็นงามเอ้ยบ้านเนี้ยดีไอ้ผู้ชายคนนี้มันขยัน
ผู้หญิงคนนี้ดีด่าไม่เป็นจับมาแต่งกันนั่นพ่อแม่เขาจะห้าอย่างนั้นเขาเชื่อว่าคนโตห้าลูกสะใภ้ห้าลูกเขยได้ดีเพราะคนโตมองการไกลมองแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยถ้าให้ผู้หญิงห้าเองอยากหรือผู้ชายห้าเองเพราะคนมันปกปิดพอมันเจอกันมันปิดทุกอย่างเลยสิ่งที่ไม่ดีปิดไปหมดสิ่งที่ดีนะเปิดขึ้นคนถึงจะอยู่ในกันไม่ได้เพราะมันปิดสิ่งไม่ดีไว้ผมโบราณนั้นเขาก็ดูกันยาวนานเอ้ยบ้านนั้นดีจับเห็นดีเห็นงามก็พ่อกับแม่ก็จับแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันหนุ่มสาวเหมือนกันแม่แก่กว่าประมาณ3ปีแม่ปีจอพ่อปีชะลู4ปีมั้งแก่กันแม่ตาด่าไม่เป็นว่าใครไม่เป็นแต่พูดเสียงดังพูดเนี่ยนินทาใครไม่ต้องพูดถ้านินทาใครได้ยินหมดกระซิบไม่เป็นพูดพลง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 แต่ไม่แล้วก็ไม่โกรธคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยพ่อจะมาเนี่ยไปห้าปลามาเขาแกชอบห้าปลาห้ามาขั้งไว้แม่ก็ไม่ทำกินไม่ทำบาปคนไม่รู้นะพวกเมียไม่รู้กันมาอยู่ด้วยกันไอ้พวกก็ไม่รู้ว่าเมียทำบาปหรือไม่ทำก็มาอยู่ด้วยกันคั่งไปคั่งไปปลาห้ามันก็คั่งอย่างเดียวไม่กินสักทีพอก็ถามแกไม่เอาปลามาแกงกินมั่งล่ะฉันไม่ทำบาปโอ้ถ้าท่านแกงถ้าท่านถามจะแกกินโดนนักแข้งนะโกรธว่าไม่ทำปลากินก็พูดแค่นั้นแล้วแม่ก็อยู่เฉยๆพ่อก็ทำทุบปลามาทำต้มมังปิ้งมังแกงมังกินกันพอเรียกให้กินแม่ไม่กินพ่อกินคนเดียวกินไปก็คนโมโหแป๊บเดียวโมโหหิวเรียกแม่แกไม่กินละแม่ก็ไม่กินเฉยไม่พูดด้วยแล้วก็ไม่กินด้วยก็กินพริกผักต้มอยู่งั้นเนี่ยคนมีธรรมะอยู่ในใจถือธรรมถือศีลก็เลยไม่กินวันนั้นก็ผ่านไปพอวันต่อมาเนี่ยพ่อก็ทุบโป๊กมาวางไว้ให้เลยจะทำอะไรก็ทำไปเลยตายแล้วเอามาลั่งมาเนี่ยตายหมดแล้วไม่มีมาคั่งไว้แล้วเลิกเอาเมียไม่ทำบาปจะข้างไปทำไมข้างไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันก็ทำไปเลยทำมาให้อย่างนั้นทุกวันแม่ก็ทำให้กินทุกวันก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าอะไรแม่ก็ไม่บ่นมีหน้าที่อะไรก็ทำไม่ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันได้ถ้าเป็นสมัยเนี่ยละวงบานตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่ว่าโดนนักแข่งวงบานไปแล้วคนทุกวันนี้ไม่มีทำถึงทะเลาะกันแล้วก็อยู่ด้วยกันยากคนทุกวันนี้แต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันยากมากเราจะเห็นเขาเลิกกันเป็นประจำเพราะว่าคนไม่เอาธรรมไม่มาวัดไม่ใช้ธรรมะพรหมวิหารอยู่ในใจมันก็เกิดการกระทบกระเทียบกันก็มีความโกรธเบรกข้าไม่เป็นไม่มีเบรกแตกหมดเบรกไม่อยู่โกรธขึ้นมาเบรกไม่มีอยู่สมัยก่อนเนี่ยเขาเบรกพออาตมาพอโกรธปุ๊บอาตมาก็เห็นนะพอโกรธแม่ปุ๊บเนี่ยเขาเดินนี่เลยเดินไปเลยออกไปจากบ้านเลยหยิบมวกเกี่ยวอะไรเดินไปเลยห้ายโมโหเดินกลับมากินข้าวพออาตมาจะโมโหตอนหิวเขาก็รู้ใจกันนะพ่อถ้าโมโหคือตอนหิวนะฮะอย่าไปพูดอะไรขัดใจเดี๋ยวโมโหเพราะคนโมโหหิวของค้าได้หมดนะพ่อแม่พี่น้องค้าหมดโมโหมันชั่วคุมสติไม่อยู่แต่โมปปฏิวัติธรรมก็พวกนี้มันก็หายไปโมโหเขาก็พยายามออกอยู่กันมาจน
ตอนนั้นอาตมาเกิดได้ขวบ6 เดือนแม่เดินไม่ได้เป็นง่อยคนโบราณเรียกพี่กินแถวบางบอกพี่กินเดินไม่ได้เป็นง่อยนั่งไม่ได้นอนอย่างเดียวแม้แต่นั่งกินข้าวยังนั่งไม่ได้นั่งได้แป๊บเดียวรีบกินกินกินแล้วก็นอนเวียนหัวเขาก็ให้มีเมียใหม่ยาวไปฮะบอกให้มีเมียใหม่ไปติดต่อผู้หญิงไว้ไม่ไกลบ้านนะไม่เอาไม่มีเขาให้มีก็ไม่มีลูก6 คนน่ะเรียงเป็นแถวเลย6 คนผู้หญิง4ผู้ชาย2อาตมาคนเล็กโบราณไม่มียาคุมกินบางคนมีเป็น10บางคน12 13มีคนโบราณเขาก็อยู่กันไม่เห็นทะเลาะกันแล้วอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่เลยนะตายจากการหมดเราจะไม่เลิกกันกลางทางมีน้อยมากครอบครัวที่เลิกกันมีน้อยมากโบราณพ่อแม่ห้าให้อยู่ด้วยกันได้ศึกษาใจกันไปเองอยู่ด้วยกันรักไปเองโบราณเขาบอกเดี๋ยวมันอยู่ด้วยกันมันก็รักกันไปเองความรักอยู่ด้วยกันไม่ได้นะไอ้ที่เขารักกันที่เขาไปแต่งงานกันนะอยู่ด้วยกันไม่ได้คนรักด้วยกันอยู่ไม่นานความรักเนี่ยมันก็เปลี่ยนเพราะมันถูกความโกรธถูกสิ่งแวดล้อมบีบบังคับให้ความรักมันหมดพ่อกับแม่อาตมาเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะความสงสารเมตตาถึงจะอยู่ด้วยกันได้สงสารแม่แม่ก็สงสารพ่อพ่อทำงานคนเดียวเหนื่อยเนาะพยายามกลับมาก็หาข้าวให้กินสงสารเขายุจนมันรู้ว่าเขายุให้มีเมียจนมันละเมอนะถึงรู้แกมันละเมอที่บ้านมันนอนหลับแกละเมอแม่เล่าให้ฟังนอนหลับคงไปกินเหล้านะคนกินเหล้ามันละเมอผู้หญิงก็แบนๆเหมือนกันหมดแล้วบอกมันละเมอที่บ้านแกปลงแบบไหนเหมือนๆกันหมดผู้หญิงทุกคนจะไปแต่งกับคนได้มันก็เหมือนกันหมดก็ความเมตตาท่องสั้นที่อยู่ด้วยกันได้กันก็อยู่จนแม่จนอายุ78ปฏิบัติธรรมบวชเป็นแม่ชีตั้งหลาย20 กว่าปีแล้วมั้ง20-30 ปีเนี่ยตั้งแต่อาตมายังพอยังไม่โตยังไม่เป็นหนุ่มอ่ะบวชเป็นแม่ชีตั้งแต่หลวงพ่อสามารถไปอยู่วัดหนองไผ่ประมาณพ.ศ.ประมาณ122ประมาณนั้นไปอยู่นั่นน่ะแกก็บวชเป็นแม่ชีอยู่นั่นแกก็เดินได้ตอนล่างแกก็เดินได้ทำสมาธิเก่งทำฌานได้ทำสมาธิเกิดระลึกชาติได้ลึกอดีตหนล่างได้ว่าเป็นอะไรถึงเดินไม่ได้ก็ลึกดูหมดคือสมาธิเนี่ยเรียกสมถะยังจิตให้สงบเป็นสมาธิสมาธินะระลึกหนล่างได้มีฌานมีญาณญาณรู้อดีตรู้อนาคตได้อดีตเคยเป็นคนไปตีม้าเป็นง่อยเดินไม่ได้คงไปตีเป็นง่อยเลยตีเดินไม่ได้เลยแกต้องมาเดินไม่ได้ถึง10 กว่าปีเดินไม่ได้นะร่วม20 ปีนอนอยู่งั้นแหละเดินก็มาตายลาวไม้เหมือนเด็กต่อแตะแล้วบอกอนาคตไว้บอกอนาคตจะมาไว้นะวัดที่บ้านจะมาบอกที่วัดนี้ต่อไปไม่มีแม่ชีแล้วเมื่อก่อนมีแม่ชีนะวัดนี้ต่อไปไม่มีแม่ชีแล้วจะมีแต่น้ำเป็นย่อมย่อมย่อมแกเห็นในสมาธิเพราะแกทำสมาธิเกิดสมาธิทำฌานได้ตายก็ไม่ลำบากหมอก็ไม่ต้องไปห้าจะตายโรงพยาบาลก็ไม่ไป
นอนตายที่บ้านเป็นมงคลก็บ้านบ้านทุกวันนี้ใครตายที่บ้านถือว่าโอ้โหไม่เป็นมงคลคนตายเอาเข้าบ้านก็ไม่เป็นมงคลตายโรงพยาบาลเอาไปวัดไม่เคยเอาเข้าบ้านกลัวกลัวหลังไม่ดีไปเอาคนพี่เข้าบ้านพอหลวงพ่อสามีฉันตายก็เอามาบ้านดิมาได้ยังไงคนตายเอามาบ้านได้ไงต้องไปวัดเมียไม่ให้เอามาบ้านอีกมาบอกพ่อตายจะไปไหนก็ไปวัดพอตายแล้วให้ไปวัดนั่นถ้าไม่ตายก็พากันมาบ้านพอหมดลมไปวัดอย่างเดียวบ้านไม่ให้เข้าเลยกลัวไม่ดีเป็นลางไม่ดีลางร้ายเอาพี่เข้าบ้านคนไม่ชอบแม้แต่คนในบ้านหมดสิทธิ์ไม่เชื่อโยมลงตายที่นี่ดูสิไม่มีใครมารับไปบ้านมั้งอาตมาเชื่อได้เลยไม่มีใครพาไปบ้านแต่คนต่างจังหวัดเขาพาเข้าบ้านเขาเว้นอย่างเดียวนะคนต่างจังหวัดเว้นตายห้องอย่างเดียวไม่พาเข้าบ้านเขากลัวว่าพี่มันดุคนตายห้องเนี่ยนะไอ้ตายห้องก็คือโดนยิงตายนอกบ้านรถชนตายนอกบ้านควายควิดตายอยู่นอกบ้านจะไม่พาเข้าบ้านเป็นมาตั้งนานเป็นแต่โบราณแต่ถ้าป่วยเนี่ยให้ตายบ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าไม่ไปเร่งเราผ่าไปห้าหม้อไปห้าหม้อสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลกินยาหม้อกินยาต้มไม่ห้ายก็ตายต้องยังตายอยู่บ้านเขาก็ตายกันอยู่บ้านทั้งนั้นสมัยก่อนสวดอยู่บ้านทำบุญอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปไหนทุกวันนี้ตายแล้วนะหนูไปอยู่ประชาที่วัดบ้านที่สามบ้านที่สองบ้านแรกไม่ได้อยู่บ้านที่สองได้อยู่บ้านล่างนี้เดียวกว้างศอกยาววาสูงศอกบ้านล่างสุดท้ายที่จะไปจากโลกนี้เขาก็ให้ไปแค่นั้นไปนอนอยู่วัดก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ไม่ได้นอนเฝ้าในกรุงเทพไม่มีเลยไม่มีใครนอนเฝ้าเลยโบราณนู้นแถวสุพรรณเนี่ยใครตายให้นอนเฝ้ากันยันเผาตรวจแม่จะมาตรวจ15คืนตั้งแต่แกตายตรวจ15คืนตรวจบ้าน5คืนไปตรวจวัดอีก10คืนไม่ใช่มีตังค์นะพอดีหลวงพ่อท่านให้เก็บไว้บอกให้สวดไปก่อนจริงๆจะสวด5คืนแล้วก็เผาบอกเก็บไว้ก่อนพอดีมีงานพระไปงานศพเผาหลวงปู่สนั่นนู่นอยู่อำเภอสว่างแดนดินสกลนครไปกันก็เลยเก็บไว้15คืนคอยมาเผาทำวัดบ้านทั่วไปก็คนตายก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรมากินกันกินในงานที่งานแม่ตมาไม่ได้กินคือไม่ต้องกินก็ให้กินแต่กาแฟกินขนมกินพวกข้าวต้มงานศพถ้าไม่ตายก็ไม่ได้กินข้าวต้มพวกโจ๊กพวกอะไรผู้พันตายแล้วเขาจะทำทุกบ้านทำให้กินแต่บางบ้านเขาเอามาเลี้ยงเล่าเลี้ยงอะไรก็หมดเยอะงั้นนะตายแล้วหมดเยอะถ้าเราไม่เตรียมไว้เขาเรียกคนตายค่ายคนเป็นบางคนเป็นหนี้ตายแล้วเป็นหนี้สี่ห้าหมื่นบางคนเป็นแส้นแม่ตายพ่อตายที่บ้านนะธรรมาก็เลี้ยงไปทุกวันทำบุญทุกวัน15วันทำไมในเจ็ดวันทำบุญทีพอได้ครบเจ็ดวันนิมนต์พระไปทำบุญพอได้ร้อยวันนิมนต์พระอีกทำบุญสมัยก่อนก็ทำทุกวันบุญทำทุกวันตั้งแต่วันตายนะทำทุกวัน
เผาไปแล้วก็ใส่บาตรทุกวันตรวจน้ำให้ทุกวันวันพระก็ไปวัดทุกวันทุกวันพระเปลี่ยนกันไปคนหนึ่งก็เลี้ยงควายคนหนึ่งก็ไปวัดมีงานก็ทำบ้างแบ่งกันทำบ้างกันไปวัดไม่ไปได้ไงไปพระก็ไม่มีชั้นวันพระพระก็ไม่บิณฑบาตไม่เลี้ยงพระอะไรจะเอาไข่สวดศพล่ะก็ต้องเลี้ยงไว้ก็เลยได้บุญบางคนก็ไม่ได้เชื่อก็เลี้ยงพระไว้จะได้ไว้สวดพวกเราไม่มีพระใครจะสวดก็ช่วยกันบำรุงศาสนาไว้นะเลี้ยงพระพระเมื่อก่อนก็ไม่บิณฑบาตวันพระวันโกนวันพระวันพระไม่บิณฑบาตวันโกนวันพระเนี่ยงานเขาจะหยุดหัวควายเด็กเรียนก็หยุดทุกวันนี้เด็กหยุดเสาร์อาทิตย์วันพระไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่ได้มาวัดพ่อแม่มาวัดก็ไม่ได้พาก็มาแต่พ่อแม่ลูกก็ไม่ได้มาลูกไม่ได้ซ่อนอะไรไว้เลยจะไปทำยังไงถ้าไปตามโลกข้างนอกอย่างเดียวมันจะเจริญได้ไงบ้านเมืองเราไม่เจริญบ้านเมืองมันเจริญแต่คนมันเสื่อมหลวงปู่ต้องว่ามันเสื่อมคนเสื่อมมากๆในยุคนี้ยุคนี้ยุคที่บ้านเมืองเจริญเจริญให้เราเห็นตึกรามบ้านช่องจะสูงเป็นร้อยๆชั้นน่ะแต่ใจคนน่ะตกอยู่ที่ดินน่ะเสื่อมเสื่อมจนต่ำต่ำสุดนะทุกวันเนี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราลืมแล้วเราก็ทิ้งกันไปเองไม่พาลูกหลานเข้าวัดแล้วอนาคตเนี่ยพอมันเสื่อมมากๆมันก็ไม่เอาเราเนี่ยก็ไปไว้วัดไม่ถึงไม่เอากระดูกไม่เอาอะไรไปวัดแล้วไปทำบุญให้ที่วัดเพราะลูกมันไม่เคยมาตรวจน้ำก็ไม่เป็นก็ตรวจอะไรก็ไม่รู้ไปทำก็คุยกันเฮ้ยพระเทศพระสวดก็คุยกันจอกแจ๊กจอกแจ๊กจอกแจ๊กคนก็ฟังพระไม่รู้เรื่องก็เลยคุยกันก็เลยบุญไม่ได้เพราะบุญนี่เกิดที่ใจใจเราไม่ทำบุญมันก็ไม่ได้บุญบุญอยู่ที่ใจบุญเนี่ยทำมากๆมันเป็นบารมีที่สะสมไปเมื่อน้ำใส่องค์มันเต็มเราทำอะไรก็สำเร็จเมื่อสมาธิโยมทำห้นเดียวไม่มีสำเร็จโยมต้องทำทุกวันมันจะสำเร็จได้ต้องทำทุกวันทำให้มันต่อเนื่องมันเป็นบารมีความอดทนก็สูงขึ้นเพิ่มทุกวันวันนี้ครึ่งชั่วโมงไม่ไหวนั่งครึ่งชั่วโมงไม่ไหวปวดทนไม่ไหวเลิกเอาแค่ปวดไม่ต้องเอาขยับปวดทนไม่ไหวแล้วก็เลิกยังไม่ต้องขยับพรุ่งนี้เพิ่มอีก5นาทีเพิ่มไปอีก5นาทีวันละ5นาที5นาที5นาทีพอโยมนั่งไปเคยครึ่งชั่วโมงลืมตามาดูในกะครึ่งชั่วโมงปวดทนไม่ไหวพรุ่งนี้พอถึงเวลาเนี่ยเป็นเหมือนเท่าเดิมโอ้ทนไม่ไหวแล้วลองทนอีก5นาทีทนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันเพิ่มไปเรื่อยเป็นเมื่อเราก็มีบารมีความอดทนมากขึ้นเพิ่มไปเรื่อยเข้ากับ5นาที5นาที5นาที10วันไปอะไรล่ะ50นาทีวันละ5นาทีไปชั่วโมงกว่าแหละนั่งได้แต่เพิ่มไปเรื่อยทุกวันอย่าลดถ้ามันไม่เพิ่มก็ได้แท้เท่าเดิมมันลืมต้องให้เพิ่มไม่เพิ่มก็เท่าเดิมอย่าลดลงมาแล้วเดี๋ยวโยมก็นั่งได้ชั่วโมงต้องชั่วโมง3ชั่วโมงนั่งได้สมาธิมันนั่งไม่ได้เพราะใจมันไม่สู้ใจมันท้อแท้เหนื่อยหน่ายอ่อนแอทนไม่ไหวแพ้ใจตัวเองพอแพ้ใจตัวเองทุกอย่างก็แพ้หมดเลยแพ้ทุกอย่างเลยสู้ใจตัวเองไม่ได้เลยใจมันชวนเลิกมากกว่าปวดมากกว่าเราต้องดูมันปวดที่ไหนโยมมันปวดที่ไหนโยมนั่งโยมรู้ว่าปวดที่ไหนปวดที่ข้าหรือปวดที่ใจโยมลองนั่งดูว่ามันปวดข้าข้าเอาข้าครับช่างมันก็นั่งดูเอามันปวดปวดไปปวดไปปวดข้าแต่ใจมันไม่ขยับข้ามันขยับไม่ได้นะเวลามันจะขยับใจมันจะบอกขยับขยับมันจะบอกขยับขยับ
มันจะสั่งนั่นแหละถึงจะขยับเพราะกายกับใจถ้าไม่สัมผัสทําอะไรไม่ได้ขยับไม่ได้พอใจสั่งปุ๊บขยับเลยถ้าใจไม่สั่งไม่ขยับใจก็พุทโธพุทโธพุทโธลืมไปตัวขยับไปนั่งไปเรื่อยพุทโธพุทโธมันปวดก็นั่งไปเรื่อยแต่ไม่ขยับใจไม่สั่งอย่างเดียวดูซิมันจะตายหรือมันจะอยู่เดี๋ยวก็สู้ได้พอสู้ได้ก็ก็ร่างก็สบายนั่งเมื่อไหร่ก็สู้ได้มันก็เป็นนิดหน่อยเป็นทีแรกถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็สู้ได้สิ่งพวกนี้เราต้องทำไม่มีใครทำให้เราใครทำให้เราไม่ได้เลยใครก็บอกให้เราไม่ได้เวลาจะตายก็บอกแม่พุทโธไว้นะพุทโธไว้พุทโธไว้ก่อนพุทโธไม่เป็นไม่เคยทำมันจะไปทำได้ไงพอเป็นอย่างนี้แล้วพอเราจะตายเนี่ยมันโอ้ยมันทุรนทุรายโยมไปลองไปดูตอนนั้นว่างๆเสาร์อาทิตย์ไม่มีไปไหนไปโรงพยาบาลไปตามห้องไอ้ที่เข้าใกล้ๆจะตายไปดูที่เขาใส่ออกซิเจนข้อเขาไปเยี่ยมมั่งข้อเยี่ยมคนป่วยในห้องไอ้ที่อยู่มั่งไปดูเราจะเห็นว่าโอ้คนเรานี่ความเจ็บนี่มันน่ากลัวนะความแก่ความตายนี่มันน่ากลัวเราที่เราอยู่เนี่ยเราล่งว่าเรายังไม่เป็นอะไรไม่ป่วยไม่เจ็บหรอกเราอยู่ได้นานคงไม่ตายหรอกปีทั้งปีต้องอยู่ได้คิดไปยังไงก็อยู่ได้แต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากมันทรมานนะใจเนี่ยทรมานที่ใจเรานี่เนี่ยเวลามันปวดมันเจ็บขึ้นมามันใจมันทรมานมันก็ต้องสั่งให้เราร้องโอ้ยโอ้ยช่วยฉันด้วยโอ้ยโอ้ยมันก็จะสั่งให้ร้องปากก็ร้องจริงนะจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราไม่มีความอดทนไม่ฝึกไว้ไม่พยายามไว้แต่เรียกมายังก็ดียังโยมมาก็ถือว่าดีมาเตรียมตัวดีมีพื้นฐานมั่งคนเราพอกระทันหันขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกก็พุทโธก็รู้ลากแล้วเราเคยทำแล้วก็จะช่วยตัวเองไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองที่จะช่วยตัวเองครูบาอาจารย์ก็แนะนําให้เราเนี่ยหลวงปู่สังวานท่านทํามาก่อนท่านแนะนําให้เนี่ยท่านทํามาแล้วมันได้พ้นได้ประโยชน์ได้ใช้สมาธิได้ใช้ทุกคนตอนจะตายได้ใช้ทุกคนเพราะความอดทนตัวนี้ต้องมีทุกคนไม่มีก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้มันก็ตายทนได้ก็ตายแต่ว่าทำยังไงจะให้มันไม่ดิ้นพลาดทำยังไงจะให้มันดับนอนแบบสบายๆเหมือนที่เราต้องการเพราะคนทุกคนนี่กะว่าตัวเองก็คงหลับไปก็คงตายไปน่าจะดีทุกคนคิดอย่างนั้นคิดว่าเนี่ยเราคงไม่ต้องไปทรมานเอาแค่หลับตายไปก็ดีแต่มันไม่อย่างนั้นเราทำบาปอะไรไปมั่งบาปมันจะมาตอนใกล้จะตายนะคนเนี่ยพอจิตมันใกล้ออกจากร่างเนี่ยมันจะมีทุกอย่างมาห้ามาจากมโนมาจากภาพที่เราเห็นในจิตมันมาปลุกเรามาห้าเราจะเป็นเชือดไก่เชือดอะไรมาเนี่ยยิ่งจำเป็นต้องทำให้มันคามเพราะแม่จะมาเนี่ยชีวิตไม่ทำบาปเกิดมาแกไม่ทำบาปแกทำบาปอยู่คนเดียวตอนนั้นก็เป็นเศร้าก็มีอยู่กับพี่เศร้าแกเนี่ยไปนาสมัยก่อนเอาข้าวใส่กระสอบตั้งไว้ที่เศร้าบ้านสมัยก่อนประตูอะไรไม่มีบ้านสมัยก่อนมีขึ้นบันไดมาก็มองบ้างในก็เห็นที่นอนเลยประตูไม่มีเขาไม่ได้ทำไม่ได้กันห้องแกไปนาก็มาใกล้มันขึ้นไปกินข้าวพอแกมาใกล้มันโดดลงบ้านไปเป็นอย่างนั้นทุกวันแกก็เลยโมโหไก่เนี่ยที่ว่าโมโหแล้วตกนรกโมโหไก่ทำไงดีเดี๋ยวจะต้องตีมันถือไม้มาอันหนึ่งพอถือไม้มาเนี่ยไก่โดดปุ๊บพอเข้าประตูบ้านนู่นน่ะประตูรั้วนู่นน่ะไก่มันรู้ตั้งแต่เข้าประตูรั้วเลยเข้าประตูรั้วปุ๊บไก่โดดปุ๊บทุกวันแกก็โกรธวันหนึ่งแกก็พูด
ที่บ้านนั้นเขาศรัทธาเจ้าพ่อกันก็เลยพูดบอกก่อนเข้าบ้านบอกเจ้าพ่อถ้าอยากกินไก่จับไก่วันเดียวอย่าต้มให้กินบอกทั้งที่แกไม่ทําบาปนะแกพูดไปแล้วทีนี้แกเป็นคนมีสัจจะคนนี้ถ้ามีทื่อเส้นจะมีสัจจะแม้จะทําบาปก็ต้องทําเพราะสัจจะที่ได้ลั่นวาจาไว้แกก็วันนั้นแกก็เดินถือไม้มาเดินไก่ไม่เห็นลงจากบ้านแกก็ย่องขึ้นบันไดไปไม่เห็นไก่ไม่เห็นลงปกติมาต้องโดดต้องกระลัววันนั้นไม่เห็นเดินไปจนถึงไก่ไปเห็นไก่มันจิกกระสอบข้าวจิกแล้วก็กินจับจับจับกินอยู่นั่นแหละแกจนไปยืนอยู่คู่กับไก่นะไม่ใช่เข้าข้างล่างนะเข้าข้างๆไก่นี่แหละเข้าไปยืนคู่กับมันนี่แหละมันยังไม่เห็นเลยมันก็กินไม่ตังอกหัวเอาปากจักอยู่ที่พื้นนะแกก็ถือไม้ทำยกจะตีไก่จะให้มันไปเนี่ยจะไล่ก็ไม่ส่งเสียงทำเงี้ยไปที่นึกในใจไปที่ไม่ไปแล้วบอกให้ไก่ไปแต่แกไม่ได้พูดแกนึกในใจแกเลยเอ๊ะถ้าไม่ตีไก่เราก็จะโดนเจ้าพ่อเอาตายเขาเชื่อเจ้าพ่ออ่ะถ้าตีไก่เราก็บาปเอาไงดีตัดสินใจตีไก่เลยป๊อกตีเขาคอเลยป๊อกชักปักตายต้มไปให้เจ้าพ่อกินแต่พ่อก็ชอบดิแกก็เข้าใจว่าเจ้าพ่อเนี่ยมั่งคงจะจับไก่ไว้ให้หรือมันดวงชะตามันเคยฆ่ากันไว้หรือยังไงแกถึงได้ตีไก่ได้โดยที่มันไม่นี่เลยจากเปรียวๆ เดินมาขนาดขึ้นไปยืนคู่มันยังไม่เห็นไม่รู้อะไรบังตานอกจากกรรมมันคงบังตาเจ้าพ่อคงไม่ได้จับหรือยังไงไม่รู้ก็เลยมาทำสมาธิอยู่หลวงปู่สังวาเนี่ยพอจิตเริ่มสงบพุทโธพอจิตสงบจิตเริ่มว่างกายชักเลยปักแกก็ตกสะดุ้งทุกครั้งแล้วบอกหลวงปู่สังวาว่าถ้ามันนั้นก็เฉยๆไว้แผ่เมตตาเยอะๆเดี๋ยวเขารับบุญไปเขาก็โหสิเขาก็ไปเองก็ให้ไปเองแต่นั่งอย่างนั้นอยู่ตรงนานกว่าจะให้ไปนะจนกว่าจิตสงบพอใกล้นั้นให้ชักก็จิตก็สงบถ้าไม่งั้นมาชักคว้างมาให้ทำนี่กรรมอันนี้ถ้าดีแกทำไว้นะแกมาทำจนทำฌานได้ถ้าแกทำไม่ได้ตอนแกจะตายจะใกล้ชักอีกนะนั่นมันไม่มาแหละแกทำเมื่อไหร่ก็ไม่มาแหละเพราะจิตมันลืมอันนั้นไปแล้วจิตมีแต่ตัวว่างแล้วจิตไม่ได้ระลึกถึงอันนั้นแล้วคือเขาเรียกมโนกรรมมโนภาพที่มันอยู่ในจิตเราเนี่ยมันจะมาปรากฏเองไก่มันไม่ได้มาหรอกมันไปเกิดแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เราทำผิดไว้นั่นเลยมันมาปรากฏเรายังไม่ลืมสมาธินี้เขาทำเพื่อให้มันลืมที่ว่ากรรมมันตามไม่ทันเพราะมันลืมสิ่งพวกนี้ไม่มาลบเราแล้วจิตเราว่างแล้วจิตว่างก็พวกนี้ก็ไม่เข้ามาถ้าไม่งั้นน่ะถ้าเรายังไม่ลืมเนี่ยทุกวันนี้เราไม่ลืมไปฆ่าใครไว้ก็ไม่ลืมไปทุบใครไว้ก็ไม่ลืมทุบหัวปลาไว้ก็ยังไม่ลืมเดี๋ยวพอจิตจะทำก้อนจะตายก็มาชักให้เราเห็นอีกปึ๊บนี่มันน่ากลัวนะถ้าเราไม่ทำเพราะกรรมที่เราทำนั่นคือของเราดีชั่วเป็นของเราหมดที่ทำไว้นั่นผ่านๆมานั่นเราทำด่าเขาไว้นั่นของเราแช่งเขาไว้นั่นก็ของเราไม่มีของคนอื่นเราทำเราได้แน่นอนพระเจ้าก็บอกกรรมนั่นคือของเราที่อยู่ทุกวันนี้อยู่เพราะกรรมกรรมมันรักษาไว้ไม่ให้ตายกรรมดีรักษาไว้ถ้ากรรมไม่ดีมามันก็จะมาตัดรอนให้ตายนี่เขาเรียกกรรมรักษามันช่วยกันรักษาทรมานเท่าไหร่ก็ไม่ตายฆ่าหักก็ยังไม่ตายต้องเป็นก็ที่โครงหักก็ยังไม่ตายเพราะกรรมมันรักษาไม่ให้ตายให้ทรมานไปก่อนเพราะเราทำไม่ดีไว้ก่อนเราต้องมาชดใช้สิ่งพวกนี้มันเป็นของเราไม่มีของคนอื่นใครทำใครได้สุดท้ายก็ต้องเป็นของเราทั้งหมดทั้งดีชั่วก็ถึงว่าครูบาอาจารย์บอกอย่าไปทำ
สิ่งไม่ดีอย่าทำพยายามทำดีไว้ท่านเชื่องท่านซึ่งบวชพระซึ่งมาอยู่ทำแต่ความดีพยายามถ้าออกไปเนี่ยมันก็ทำชั่วจนได้อยู่สมาธิวัดเนี่ยจะได้ไม่ทำชั่วเพราะไม่มีโอกาสจะไปทำเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องไปทำหน้าที่เราก็เนี่ยเดินไปเดินมารู้ตัวนี่เนี่ยจะเดินไปไหนก็แล้วแต่เรารู้ตัวหิวก็รู้มันโกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้เนี่ยพยายามทำให้มันดับให้ตัวโกรธมันไม่มีในใจเราพอรู้ปุ๊บมันก็ดับพอร่างเราหักใจได้ก็เรียกคนทำใจได้มันก็ไม่โกรธมันก็มีประโยชน์สำหรับเราที่เรามาวัดถ้าไม่งั้นเรายังไปยังโกรธอยู่ลูกหลานมันก็เบื่อแม่มาบ้านก็ยังโกรธไปวัดดีหน่อยพอกลับมาโกรธอีกแสดงว่าวัดนี่คงเหมือนอยู่บ้านแล้วมั้งไปก็โกรธที่วัดมาบ้านโกรธที่บ้านลูกมันก็เลยไม่อยากมาถ้าแม่มาแล้วไม่โกรธโอ้โหไปดีจังเลยแม่ฉันเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อก่อนนี่พูดนิดพูดหน่อยก็โกรธพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็โกรธนี่ไปวัดมาไม่กี่ห้นมาไม่โกรธเนี่ยลูกหลานก็เออต้องใช่ดีเพราะร่างเราชวนมามันก็มาเพราะแม่ทําได้พ้นน่ะถ้ากลับไปยังโกรธลูกก็เลยไม่มาคนที่บ้านก็ไม่อยากมามันแก้ไม่ได้เนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยมันแก้ได้แก้ที่ใจเรารู้ตัวไว้โกรธเราก็รู้ไว้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธเป็นคนใจดีไม่โกรธอะไรก็ง่ายๆถึงโกรธแล้วก็โกรธไม่นานแป๊บเดียวรู้ตัวก็ให้ถ้าเราไม่รู้ตัวก็เป็นอย่างงี้แล้วเราก็จะไม่ได้อะไรจากที่การมาที่มาวัดสร้างวัดก็ไม่ได้อะไรวัดก็วัดของโยมทั้งนั้นไม่มีอะไรของเป็นพระเลยเนี่ยพระไม่ใช่เจ้าของเลยเนี่ยพระมาเฝ้าเฉยๆเฝ้าอาศัยปฏิบัติอยู่ที่วัดจะได้ไม่ต้องกลับบ้านโยมก็ไปๆมาวันดีคืนดีก็มาวัดมานอนอยู่ที่วัดมาอยู่ในท่านชิกก็โยมทําไว้เงินโยมมาสร้างรันทําอะไรปูตัวนอนให้อย่างดีนี่ก็โยมของโยมทั้งนั้นพระไม่มีอะไรมีบ้านลูกเดียวโยมก็มาอยู่ก็มาปฏิบัติก็คือวัดเนี่ยสร้างกันช่วยกันสร้างเพื่อปฏิบัติก็เอาเงินมาที่วัดพระก็เป็นผู้สร้างแนะนำจะสร้างอะไรก็สร้างไว้หลวงพ่อตาน้องท่านก็มองการไกลว่าอนาคตคนเยอะขยายวัดไปเรื่อยขยายที่จะไล่ก็ขึ้นไปซ่องไล่สร้างไล่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะการสร้างวัดสร้างบารมีไม่ใช่ง่ายคนที่จะเห็นดีเห็นงามกับเรามาทำบุญนะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่ามาเขาจะทำบุญก็ทำเหมือนกันสิบบาท20 บาทสมัยก่อนนะคนจะทำร้อยสองร้อยก็ยากเงินมันแพงร้อยสมัยก่อนก็โหซื้อข้าวได้ตั้งเยอะข้าวจานละ10 บาทขึ้นมาเลย15 บาท20 บาทจนทุกวันนี้50 บาท60 บาทก็เราก็ได้เนี่ยสิ่งที่เราทำกันมาญาติพี่น้องเราปู่ย่าตายายเราเนี่ยทำมาเข้าไปหมดแล้วเนี่ยวัดเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาได้ไปแล้ววิมานที่เขาสร้างไว้ในใจเขาเรามาใหม่แล้วก็ต่อเติมเข้าไป10 บาท20 บาทได้บุญทั้งนั้นแต่บุญที่มันไม่ต้องเสียเงินก็มีอย่างโยมมานั่งอดหลับอดนอนนี่ไม่เสียตังค์ไม่ต้องเสียนอกจากโยมจะไปห้ากระทิงแดงกินเงินเสียตังค์อยากหนูอยู่ในท่านชิกเดียวห้ากาแฟสักแก้ว50 บาทแต่ที่นี่มีฟรีไม่รู้หมดอย่างตอนนี้ฟรีก็มีกินฟรีมีกาแฟมีน้ำปานะแต่ก็มาแล้วก็อดทนลองดูดิแม่เราต้องไม่ก่อนโหขนท้องแก่นะท้องซ่านจะตายออกลูกวันนี้นอนมันไม่ได้หลับหรอกหลับก็ไม่ได้หลับมันร้อนนอนพิงไฟนะกระดานแผ่นเดียวนะกลับทีละครั้งมันปิ้งปลานะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาอยู่งั้นนะเรียกอยู่ไฟกระดานแผ่นเดียวลำบากนะคนต้องไม่ก่อนพ่อแม่ทำไมลำบากนะไม่ใช่สบายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ไปออกโรงพยาบาลปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็กลับบ้านทำไมก่อนต้องย่างไฟโหนาน7 วัน 15 วันอยู่ไฟกันนะนอนพิงไฟโอ้ลำบากลำบนเข้ายังทนได้เราทนแค่นี้ทนไม่ได้ให้รู้ไปทนอดหลับอดนอนทั้งคืนครึ่งคืนทนปวดทนเมื่อยเนี่ยโอ้เพื่อเอานี่นะตอบแทนพ่อแม่เราบูชาพ่อแม่เรา
บูชาครูบาอาจารย์บูชาพ่อแม่ผู้มีพระคุณเกิดมาเป็นคนทั้งทีเราก็ควรจะทำเพราะว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ไม่นานไม่มีใครอยู่โลกนี้โลกนี้มันมาชั่วคราวโลกนี้นะในกลับเนี่ยจริงๆมันมีอายุยืนกว่านี้นะทำไมต้นยุคนะเขามีอายุเป็นแสนๆปีนะอายุคนนะต้นกลับนะนี่ยุคมันเสื่อมนะเสื่อมไปเรื่อยเสื่อม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 จนมา100 ปีจนเลื่อมไม่ถึง100ทุกวันนี้ไม่ถึงแล้ว5 คน 100 ปียากแล้ว60ก็น้อยแล้วตอนเห็นมาตายเห็นเผ่าๆนี่60 50กว่า60นานๆจะมี70 80สักคน50 60 59 45มาตายแล้วไม่มีแล้วไอ้ที่เป็นร้อยๆไม่มีมาในวัดยังไม่เห็นมีใครมีเป็นร้อยมานี่เลยไม่มี90 94เห็นมี95หมดแล้วชุดนั้นเป็นชุดสุดท้าย95เหลือแต่ไม่ๆอย่างนั้น20 30 40 18 19ก็มี24 25เยอะไม่มีอยู่ไม่นานโลกนี้อยู่ไม่นานกินดีอยู่ดียิ่งตายไวเพราะบำรุงบำเรอของที่มันตายไวทั้งนั้นไม่มีอะไรที่มันอยู่มีแต่โรคทั้งนั้นกินกินโรคเข้าไปทั้งนั้นกินเคมีคือโรคตัวสร้างโรคทำไมก่อนกินสมุนไพรกินข้าวเป็นอาหารกินอาหารเป็นยาทำไมนี้กินยาเป็นอาหารกินเคมีเป็นอาหารบางคนต้องไล่โรคหัวใจโรคหัวใจโรคความดันสูงโรคเบาหวานกินเช้ากลางวันเย็นตามห้นเขาไปเร่งให้ตายอย่างเดียวมันไม่ได้เร่งให้เราอยู่นะไอ้เราก็คิดว่ากินแล้วมันจะหายจากโลกนี้อยู่ไม่ได้หรอกกินยาเป็นอาหารเคมีอย่างนั้นเป็นทั่วอายุมันถึงแต่น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยไปจนเลือดน้อยเนี่ยที่ทำไงจะให้อายุยืนอายุยืนมันต้องเกิดที่ใหม่นู้นไปเป็นเทวดานะเป็นพรหมนะทำฌานได้ไปเป็นพรหมบนสวรรค์นะทำไมมันถึงยืนเพราะพรหมเนี่ยมาโยมลองทำให้สมาธิเกิดนะสมาธิเวลาเกิดเนี่ยมันรู้สึกว่าแป๊บเดียวนะเขานั่งกันชั่วโมงเนี่ยเราสงบแป๊บเดียวนะเมื่อสัก5 นาทีนะสงบเมื่อสัก5 นาทีหมดชั่วโมงเที่ยงเขาเอวังกันแหละแป๊บเดียวแต่งกิ่งเป็นชั่วโมงแล้วอยู่เป็นพรหมนะอยู่ก็ไม่นานเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าในโลกมนุษย์เนี่ยดูมันนานอยู่ไล่ล้านปีเป็นเทวดายังตั้ง30 กว่าล้านปีโลกมนุษย์บวกไปแล้วเป็นเทวดานะเป็นยากเพราะจิตใจที่มันสบายความสุขเนี่ยที่มันมีปิติมีสุขเที่ยวนั่งสมาธิปิติสุขเนี่ยเป็นเทวดาจิตมันเป็นสมาธิเนี่ยเป็นปีติเนี่ยมันนานแต่จริงๆน่ะในโลกเนี่ยถ้าเราทำปีติมันก็เกิดดูมันนานแต่จริงๆก็แป๊บเดียวเพราะอะไรที่มันนานมันทุกข์มันถึงจะนานแป๊บเดียวนะโหนานเหมือนคนติดคุกอะไปติด3 เดือนเหมือนเป็นนานไอ้คนติดว่านานไอ้คนอยู่ข้างนอกบอก3 เดือนเดี๋ยวก็ออกไอ้คนที่ไม่อยู่อันนี้มันนานมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งที่ต้องทำก็เราก็เกิดกับเราเอามาวัดมาซะก่อนที่เขาห้ามมาก็ดีเดี๋ยวเขาห้ามมาก็ไม่มีอะไรมีแต่ญาติร้องไห้กันก็ไม่ได้อะไรจากเราเขาก็ไม่รู้อีกว่าเข้ามาทำบุญคนเป็นก็มาทำบุญให้คนตายเนี่ยจริงๆก็คือทำบุญเอาตัวเองนะถ้าไม่มีคนตายก็ไม่ได้ทำบุญบางคนก็
ปีไม่เคยมาวัดเลยพอดีมีญาติตายถึงได้มาถึงจะได้บุญกับเข้าสักทีหนึ่งแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อไปจะไปอยู่ที่ไหนไปเป็นห้าบุญที่ไหนเพราะว่าเราไม่รู้จักสละนะคนถ้ารู้จักสละเนี่ยสละให้กับผู้อื่นสละให้ใครก็ได้แต่อย่างกับวัดนี่ถ้าไม่มีคนเสียสละไม่มีวัดนี่หรอกเพราะหลวงพ่อเดินมาแค่องค์เดียวมาแค่บาทลูกเดียวมีกรดอันเดียวเสื้อก็ไม่มีมาอยู่เนี่ยมีผ้ายางมาพื้นเดียวมาปูนั่งเพราะหลวงพ่อท่านไม่นอนนั่งอย่างเดียวอยู่เนี่ยแต่ถ้าโยมไม่สละมาสร้างวัดกันถ้าหลวงพ่อไม่ชวนแล้วมันจะได้สร้างไหมแล้วมันจะมีวัดนั่งกันไหมแล้วถ้าไม่มีวัดเนี่ยจะไปทําอยู่กันที่ไหนแล้วในกรุงเทพนี่มีสักกี่วัดที่ปฏิบัติที่จะต้อนให้เราทําใจมีน้อยเมืองนนท์ก็มีวัดสองวัดสามวัดน้อยที่จะต้องมาปฏิบัติกันเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยต้องเดินทางจิตมันเดินทางตลอดเรานั่งอยู่นี่มันก็เดินไปบ้านเดินไปห้าคนนู้นห้าคนนี้จิตมันไปนะแต่ว่ากายมันยังไม่ตายมันก็เลยยังกลับมาห้าเพราะมันยังกลับมาที่ธาตุเป็นที่ตั้งของจิตไปไหนไม่รอดมันก็กลับมาที่ธาตุแต่พอธาตุไม่มีก็ไปอย่างเดียวไปห้าธาตุไม่ห้าสังขารไม่เกิดใหม่ก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ตายอีกไปเกิดใหม่ก็ตายอีกมันไม่นานไปเกิดเป็นอะไรยิ่งเป็นมู่เป็นม้ายังไหวเป็นมู่ทุกวันนี้ไม่ถึงควบ7-8 เดือนตายเป็นไก่ยิ่งไหวเลย40 กว่าวันตายแล้วจะทำไงจะไม่ให้เกิดก็ต้องมาดูตัวเองดูใจตัวเองไม่ให้มันเกิดดับความเกิดได้ก็คือดับสังขารดับความคิดของเราให้ได้ทำจิตให้ว่างให้ได้เนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเป้าหมายก็คือเป็นพระอรหันต์ก็คือดับสังขารคือการปรุงแต่งของจิตไม่มีไม่ปรุงแต่งไปไหนแล้วมีแต่ตัวรู้กับตัวเฉยรู้เฉยอย่างที่หลวงปู่ตังวานว่านั่นแหละมันจะไม่เกิดเพราะท่านทำแล้วได้พ้นท่านก็มีบารมีเก่าที่ทำมาพวกเราก็มีถ้าไม่มีบารมีเก่าไม่มานั่งเนี่ยเป็นญาติกันทางนั้นมานั่งเนี่ยมันร่วมด้วยช่วยกันทางนั้นคนเราถ้าทำบุญด้วยกันจะเป็นญาติกันพุทธเจ้าก็มีนะในพระไตรปิฎกก็มีที่ทำอะไรแล้วด้วยกันแล้วมันจะเป็นญาติกันเมื่ออย่างพุทธเจ้าทำไมพุทธเจ้านี่เราเกิดนี่เราก็ทันแต่ว่าไม่ทันตอนท่านมีชีวิตเราทันในศาสนาท่านศาสนามันอยู่ต้อง5,000 ปีนี่เราเกิด2,000 กว่าปียังถือว่ายังทันยังมีคนปฏิบัติอยู่ถ้าไปเกิดท้ายๆ4,000ไปแล้วไม่ต้องพูดไม่มีใครปฏิบัติแล้วเพราะศาสนามันไปจากมนุษย์ไปแล้วมนุษย์มันทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่าอย่างสมัยพุทธเจ้าชาติที่เกิดเป็นปูพุทธเจ้านี่เกิดเป็นปูนะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเป็นคนเป็นทุกชาติเป็นปูก็มีชาตินั้นเป็นปูแล้วก็มีนกกระยางตัวนกกระยางมันเห็นน้ำในสระจะแห้งมันก็เลยบินมาโอ้น้ำในกระลูกนี่มันจะแห้งมันเลือดน้อยทำไงจะได้กินปลามันเห็นปลาอยู่ข้างในแต่มันไม่รู้ทำไงกินน้ำมันยังเยอะก็เลยยืนก็แย่งข้าทำความเพียรยืนข้าเดียวข้าหนึ่งยกขึ้นอีกข้างยืนเป็นยืนข้าเดียวนกยืนข้าเดียวยืนอยู่คันสะเนี่ยเช้ามาก็ยืนอยู่งั้นเนี่ยยืนข้าเดียวยืนยันเย็นพอเย็นดวงอาทิตย์จะตกดินก็บินไปเช้าก็มาแต่เช้าเลยมายืนนั่นเนี่ยที่เดิมอยู่ที่คันสะยืนอยู่ข้างน้ำแต่ไม่ลงน้ำปลามาส่งไส้นกตัวนี้มันมายืนทุกวันเลยมันทำอะไรของมันมันไม่กินปลาด้วยมายืนข้าเดียวอยู่ที่ขันสะทุกวันเลยเนี่ยที่ริมน้ำเนี่ยก็ปลามันก็เลยถามท่านมาทำอะไรยืนอยู่ที่นี่
เห็นมาทุกวันบอกเรามาบำเพ็ญตบะมาทำความเพียรยืนข้าเดียวปลาโมเชื่อเออต้องใช่จะบำเพ็ญตบะมาทุกวันนกมันก็เลยบอกพอเห็นปลามาคุยด้วยทำท่าเชื่อมันก็เลยบอกว่า ที่มาเนี่ยสงสารพวกแกน่าสงสารจังเลยพวกแกเนี่ยพวกปลาทั้งไร่เนี่ยน้ำแห้งจะหมดอยู่แล้วเนี่ยเลือดอยู่น้อยเดียวเนี่ยนู้นน่ะไปเรียกนี่ไม่ไกลนะมันมีโอ้โหบึงยังใหญ่น้ำเต็มเพียบไอ้ปลาไอ้นกกระยางมันจะหลอกกินปลาวะบอกจริงๆไม่ได้หลอกนะนี่ไปดูไม่ได้อย่าพาไปก็ส่งปลามาสักตัวตัวไหนก็ได้เอาที่มันกล้าๆหน่อยนะมาได้จะพามไปดูบอกกับปลาปลามันก็เลยมาว่ายอยู่ที่หน้านกนะนกก็เลยคาบปลาไปดูไอ้พวกนั้นส่งไอ้นี่ไปดูถ้าไอ้นี่ไปเจอจริงแสดงว่ามีน้ำจริงๆแสดงว่านกไม่โกหกถ้ามันไม่มาส่งแสดงมันเอานี่ไปกินเราก็ต้องไม่เข้าไม่มาคุยกับมันแล้วให้มันไปมันก็คาบปลานี่ไปมีน้ำเยอะไปถึงมันก็ปล่อยลงน้ำเลยปล่อยปลาเนี่ยปลาเห็นน้ำโอ้ยดีใจน้ำเยอะโอ้โหนกมันดีเนาะมันก็เลยพากลับมาเล่นอยู่ในน้ำไปสำรวจมาแล้วโอ้โหน้ำเยอะมันก็มาหานกบอกว่ากลับไปบอกเพื่อนถ้าปล่อยอยู่นี่ไม่ได้เดี๋ยวหาว่ากินไงต้องกลับนกบอกต้องกลับกลับมาให้เพื่อนเห็นก็ว่าแกนะไม่ได้ถูกนกกินนกมันช่วยจริงๆก็เลยพากันกลับพาไปปล่อยซะที่เดิมทีนี้ก็ถ้าว่าใครจะไปไหมไอ้ปลาตัวนี้มันก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหน้ำเยอะที่นู้นน้ำเยอะของกินเยอะนกไม่โกหกนกมันจะช่วยเราก็เลยไปทีละตัวทีละตัวไปหมดจนเลือดปูตัวเดียวปูก็เลยมานกก็เลยถามนี่เขาไปกันหมดแล้วอยู่ในสระนู่นหมดแล้วเลือดปูเนี่ยตัวเดียวไปหรือเปล่าจะไปจะพาไปปูบอกโอ้ยตัวฉันตัวมันแข็งแกคงคาบไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันตกคาบไปมันตกแน่เลยปูก็เลยเอาไอ้นั่นหนีบคอไว้เอากำมาหนีบคอว่าคอเกาะไปด้วยหนีบคอนกก็พาไปถึงไปพาในเห็นน้ำเห็นสระแต่ไม่ปล่อยลงก็บอกได้จะพาไปดูอะไรพาไปดูกระดูกปลากินปลาหมดเลยแต่กระดูกกองที่คนไม้ทีมก็เลยบอกว่าเอ้านายบอกว่าพามาปล่อยนี่ปล่อยลงท้องหมดแล้วก็เลยปูเลยบังคับบอกให้ไปพาไปลงน้ำทำไมไปได้จะหนีบคอให้หักไอ้นกมันลืมตัวมันลอกเขาจนเคยตัวลอกจนเคยปูเลยหนีบคอไว้ก็เลยพามาปล่อยพอปล่อยลงน้ำปูก็หนีบคอเลยนกกระยางคอหักตายเลยเนี่ยเกิดมาชาตินี้พระพุทธเจ้าเนี่ยปูพวกปลาที่ถูกกินน่ะสาวกนั้นน่ะเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นน่ะที่มาบวชเป็นพระอรหันต์น่ะเนี่ยนกมันก็ลอกเป็นน่ะจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ในนี้น่ะนกนี่ไม่ใช่ในมีแต่ในนี้นี่ใหญ่ที่ว่ามันลอกน่ะนกจริงๆมันก็มีน่ะไอ้ที่ลอกอ่ะโยมเคยดูสารคดีของต่างประเทศนะมันจะมีนกกระยางตัวใหญ่ๆมันจะไปคาบขนมปังมาปั้นเป็นลูกกลมๆมาย่อนลงน้ำรอให้ปลามากินพอปลามามันก็จะจิกปลากินเออมันฉลาดนะสารคดีก็มีเนี่ยคือคนเราไม่ใช่เกิดในชาตินี้ชาติเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอย่างเดียวเป็นตามที่เราชอบเราปรุงแต่งเป็นอะไรก็เป็นนั้นเป็นหมดเป็นจากความคิดการปรุงแต่งของจิต
นี่เราต้องมาปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งให้มันเป็นบุญตายไปมันจะได้ไปทางบุญไปที่สบายจะได้ไม่ไปลำบากเกิดใหม่ก็จะไม่เป็นผู้อดอยากยากจนถ้าเรามีทานไว้ที่ให้นะที่ได้ที่ได้นะของเราเราทำอะไรได้งั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเขาได้ไปแล้วได้บุญเขาก็ได้ไปแล้วบาปเขาก็ได้ไปแล้วเขาทำอะไรเขาได้นั่นแต่เขาเชื่อเขาเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพยายามทำบุญไปบาปน้อยๆตอนล่างนี่พออายุมากเขาเลิกนะพ่อตอนนี้พออายุมากเลิกพอลูกโตนี่เลิกเลยพอเลิกทำบาปแล้วเอาข้องห้ากินเนี่ยพวกแห่พวกตาข่ายเอาไปวัดหมดเลยไปให้พระเช็ดเท้าหมดเลิกไม่ทำแล้วไอ้ที่ทำเนี่ยทำเพื่อเลี้ยงลูกลูกลูกมันโตแล้วก็เลิกทำบาปเพราะเพื่อลูกทำให้ปากทองลูกพ่อแม่ก็พลอยบาปไปด้วยบาปพอลูกพอรักลูกพอเขาอายุมากเขารู้ว่ามันที่เราทำไปนี่มันผิดก็ทำดีอย่างเดียวทำดีอย่างเดียวนี่บาปพวกนี้มันก็ลืมไปมีแต่ดีอย่างเดียวทำปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใส่บาตรให้ทานรักษาศีลลงทานทำหมดก็ขุดบ่อก่อศาลาช่วยกันสร้างวัดก็เป็นคนที่บาปไม่ค่อยมีแหละมันลืมก็มีแต่บุญเวลาจะตายก็ไม่ลำบากสิ่งพวกนี้มันจะมาเกาะเราเพราะว่าเราจะไปดีไม่ดีดีมันจะมากัดอาตมาเลยไม่มาเรากันไปมันแอบมันได้ยินเสียงนอนไม่หลับไม่เลิกสักทีจะกัดให้เนี่ยมาขึ้นธรรมาสแล้วไม่กัดแล้วคงมีกรรมกันถ้ามันกัดไม่มีกรรมไม่กัดกัดไม่ตายเนี่ยกัดปวดอย่างเดียวเพราะมันเป็นเรื่องของมันห้ากินเจ้ากรรมในเวรถ้ามันมากัดก็ถือว่าใช้หนี้มันต้องลุกหนี้มันป่ะเนี่ยมันไม่มาแล้วมันก็ไปห้าที่มันเห็นคนก็ไม่มาถ้ามันกัดก็เป็นเจ้ากรรมในเวรมาเอาคืนทำห้องอะไรมาก็มีไปเดินไปมันนอนอยู่ข้างหน้าประตูเนี่ยมันจะหลอกกัดเราเห็นมันก่อนก็เลยไม่กัดถ้าไม่เห็นมันก็กัดมีกรรมต่อการก็ถูกกัด นี่เป็นสิ่งที่มันอะไรก็ไม่แน่นอนเลยแต่ความตายแน่นอนตายแน่นอนแต่ที่อยู่เนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นอะไรท่าวอนที่ความดีกับความไม่ดีที่มันเป็นข้องเราจะเอาอะไรไปก็คิดเอาเราอยากได้อะไรก็ทำเอาถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เมื่อเรากินข้าวถ้าเราไม่กินเราก็ไม่อิ่มไม่กินมันก็หิวอย่างนั้นทุกวันนี้มันโลกหิวจิตคนนี่มันหิวอะไรก็ไม่อิ่มตายยังไม่อิ่มนะคนหิวเนี่ยเชื่อว่าคนตายก็หิวโยมเชื่อไหมว่าคนตายมันหิวเคยเห็นคนตายแล้วหิวไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นพี่หิวไหมเคยเห็นเขาทรงไหมเจ้าพ่อเขาทรงเคยเห็นไหมสูบบุหรี่กินเหล้าเห็นไหมนั่นมันหิวตายเลยยังยากอาศัยปากชาวบ้านกินปากมันไม่มีจิตเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงทำยังไงจะได้สูบยาทำไงจะได้กินเหล้ามันก็เลยไปอาศัยร่างคนอื่นสูบจิตมันได้เสวยตรงนั้นพอจิตเขาล่างเข้ามันก็มีความรู้สึกไอ้คนถูกเขาก็กึ่งพี่กึ่งคนรู้ตัวเองมั่งรู้สึกตัวมั่งไม่รู้สึกตรงมั่งแต่เรื่องนี้เรื่องจริงที่ว่าเรื่องจริงคือแม่อาตมาเคยเป็นมาก่อนเคยเขาจับเป็นคนทรงแล้วไม่ยอมเป็นกึ่งเป็นแม่บางทีก็เป็นพี่แกก็ทื่อสิ้นเป็นแม่ชีนะพี่อย่างเขาเลยแสดงว่าสิ้นก็ยังกันพี่ไม่ได้นะ
สมาธิถึงจะกันได้พี่เนี่ยพี่มันก็จะกินแต่เหล้ากินยาสูบยาพี่ทำไมก่อนบอกเป็นคนนู้นคนนี้ก็มาเข้าแต่แม่แต่มาไม่ยอมไม่ยอมกินเหล้าไม่ยอมสูบยาก็เลยเลิกกันไปกว่าจะเลิกก็นานแก่สมัยก่อนบ้านจะมาแถวนู้นมันมีแต่เจ้าพ่อเยอะเจ้าพ่อคือพี่นะมันอ้างตัวเป็นเจ้าพ่อชื่อนั้นชื่อนี้มาบอกทำศักยภาพให้ดูเอามีดดาบไปวางเดินเยียบมีดดาบเอามีดดาบธรรมดาเอาทางคมตั้งขึ้นอย่างนี้นะเดินขึ้นเลยให้คนเขาเห็นเอ้ยนี่มีฤทธิ์จริงๆเฮ้ยเจ้าพ่อจริงๆอันเนี้ยคนก็เชื่อนี่นี่มันมีนี่แถวบ้านจะมาไอ้คนที่เป็นส่งตายไปแล้วตรงนี้เมาเป็นนุ่มอ่ะก็ไม่เห็นเขากินเหล้าหรอกคนเนี้ยนุ่มเป็นแต่นุ่มๆเลยอยู่20กว่าไปป่ากันไปอยู่นู่นเมืองการไปถูกเจ้าพ่อจับโอ้มากันทีนี้พี่ก็เข้ามาตลอดเลยพี่มันเข้ามาจากป่านู่นนี่ทำไงก็โอ้มาสร้างสร้างกันเลยชาวบ้านที่ไปด้วยกันมาสร้างสร้างให้ขึ้นแล้วก็เอามีดดาบมาวางเป็นขั้นบันไดให้เจ้าพ่อขึ้นโอ้คนก็ศรัทธาโอ้ยมันเหยียบมีดดาบไม่เป็นแผลดาบไม่บาดแสดงว่าเจ้าพ่อจริงๆเว้ยศรัทธาก็เอาเหล้าเอาหัวหมูเอาไก่มาให้กินกันใหญ่คนก็มากันใหญ่ศรัทธาใหญ่คนนี้ก็เมาอย่างเดียวอาชีพไม่ต้องทำอะไรคอยให้เจ้าพ่อเข้าทรงอย่างเดียวเพราะเจ้าพ่อไม่ยอมให้ทำอะไรบอกจะทำเลี้ยงบอกกูจะทำเลี้ยงมันเองคนทรงเนี่ยโอ้เลี้ยงเหล้าเลี้ยงข้าวเลี้ยงนี่คนจะเข้าทรงก็เอามา20ใส่ผ่านให้20ค่าเข้าทรงก็พอได้กินค่ากับข้าวคือข้าวกินอยู่ได้พอนักขึ้นไม่รู้อะไรไปโดนใจยังไงไม่รู้ใครไปเสี้ยมไปซ่อนยังไงก็มีการหลอกในที่นี้แต่ทีแรกก็จะพ่อจริงๆนะนี่ก็เริ่มหลอกก็ไปเอาทองดิเฮ้ยเจ้าพ่อไปเมืองลับแลใครจะไปเอาทองคำมั้งเจ้าพ่อเอาทองคำมาให้ต้องเสียร้อยหนึ่งนะทองเส้นหนึ่งนะมาตอนนั้นอาตมายังหนุ่มรุ่นก็เลยไปแอบดูไปเอาทองที่ไหนมากันไปแอบดูคืนแล้วก็ไม่เห็นเราไปที่ไหนไม่เคยเห็นสักทีเพราะว่าเจ้าพ่อมันก็รู้เข้าไปก็ได้คืนละเส้นเขาได้กันมาทุกคืนร้อยหนึ่งเส้นตอนนั้นไปดูนั่งเขานั่งพับกระดาษพับกระดาษพับไปพับมาก็มือตบเขาบอกทองมันจะเข้าอยู่นั้นตบกี่เที่ยวอาตมาอยู่ไม่เคยเห็นมีทองเข้าสักทีพอเราจะไปจับผิดเนี่ยมันก็รู้ว่าเราจะจับผิดมันแต่คนอื่นไปได้แต่ทองมาอยู่มาทองมันลอกกันเลยทองมันดำขึ้นคนก็เริ่มรู้ว่าไอ้เจ้าพ่อมันลอกนี่ว่าเสื่อมเลยเจ้าพ่อเนี่ยนี่คนไม่ศรัทธาเจ้าพ่อก็จะทิ้งนี่พ่อก็ทิ้งก็อดดิไม่มีเงินแล้วเข้าทรงไม่มีคนมาห้าไปหลอกสักเข็ดเนี่ยเจ้าพ่อเนี่ยหลอกกันสักเข็ดนี่พอเจ้าพ่อทิ้งตัวเองก็เป็นไอ้นี่ไงก็ห่อรีซึมดิกินเหล้ามันต้องกระหนุ่มยันแก่นะเป็นคนทรงมาไล่30 ปีแล้วเป็นคนทรงนะเป็นจนแก่เป็นมาถึงอายุ60ประมาณ60แล้วมั้งตายไปแล้วเจ้าพ่อจับน่ะเหตุมาจากเจ้าพ่ออยากสูบยาอยากกินเหล้าไม่รู้ทำไงพี่ฮะมันติดก็เลยมาเข้าไอ้นี่พอเข้าได้นี่มันก็พอไปรับเขาเรียกรับเป็นคนทรงมันก็เอาไม่อยู่ทีนี้ก็ต้องกินตลอดอยู่ตลอดมันก็เลี้ยงอยู่พักเดียวตอนล่างก็ไม่มีข้าวให้กินก็ต้องบ้านก็ไม่มีทีนี้จะพอมันก็ไม่ได้ทำให้รวยตอนล่างมันลอกทองซะมันก็เลยจะพอเลยทิ้งเลย
คงมีคนซ่อนนะเพราะก็คือพี่เนี่ยเรานี่เนี่ยถ้าทําไม่ดีก็เป็นพี่เขาเรียกสัมภเวสีพี่สัมภเวสีพี่เลร้อนที่มันพี่ที่มันอยู่ในมิติหนึ่งอยู่ในโลกนี่แหละเราแค่กระซิบก็ได้ยินเราพูดถึงปุ๊บนึกในใจเขาก็ได้ยินเพราะว่าพี่หูมันดีเพราะว่าพี่มันก็คือจิตมันได้ยินหูมันก็อยู่ที่จิตมันเลร้อนอยู่แถวนี้ร่างกายเป็นทิพย์ไม่มีร่างกายแบบเราร่างกายยากพวกนั้นอายุยืนนั่นก็อยู่ยืนนะพอคนทรงนี้เลิกก็ไปเอาคนอื่นเป็นคนทรงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่แก่ทักทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบติดอะไรติดแล้วเลิกไม่ได้ก็จะเป็นพี่เราเหมือนกันนะติดบ้านเลิกบ้านไม่ได้ไม่อยากจะกลับจากบ้านต่อไปก็พอจะตายไปนึกถึงบ้านเป็นพี่ฟ้าบานเขาเรียกพี่บานเป็นสัมภเวสีพี่ฟ้าบานไปให้เขาทำนู่นทำนี่ให้กินอีกเขาไหว้กันทุกวันนี้เขาไหว้ทุกบ้านไหว้พี่ทุกบ้านคนไทยเขาไหว้หมดนะทุกวันนี้ตุ๊ดจีนตาจีนก็คนไทยเขาไหว้ไหว้ไก่ไหว้หมูเหมือนกันหมดทำไมก่อนมีแต่บ้านคนจีนเขาไหว้ทุกวันนี้คนไทยเขาไหว้ก็เลยไหว้พี่ไปด้วยเลยพี่ก็เลยสบายเลยมีข้องกินมันก็แปลกนะมันกินได้ยังไงไม่รู้อาศัยปากคนอื่นกินแต่พี่มันก็กินแค่คำพูดคนมันติดก็เลยคนนี้มันตายแล้วมันยังหิ้วนะไม่ใช่ว่าตายแล้วมันไปเลยบางคนเขาก็ไม่เชื่อว่าคนทรงมันมีจริงพี่เนี่ยมาเข้ากันจริงคิดว่าเขาหลอกจริงๆว่าอาตมายืนยันว่าจริงก็คือแม่อาตมาเขาจะจับเป็นคนทรงหรือไม่ยอมเป็นพี่ก็มาเข้าเรื่อยดึกดื่นตีหนึ่งตีต้องอาตมาเข้าทั้งๆที่เป็นแม่ชีพี่เขาพี่มีจริงเวลาเราไปว่าเนี่ยแม่จะบอกว่าเวลาเขารู้สึกตัวเขาจะบอกเราว่าอย่าไปยุ่งไอ้นู้อย่าไปยุ่งอย่าไปว่าเขาเขาแม่เขากลัวเจ้าพ่อจะเอาเราตายนะกลัวเขาจะฆ่าเราเขาก็ไม่อยากให้เราไปยุ่งแต่เขารู้ว่ามันมีจริงๆเราก็รู้ว่ามีจริงๆเราพูดอะไรเขาก็รู้ตรงนี้เก่งจิตมันแข็งจิตมันยังไม่ตายจิตมันยังมีที่อยู่แต่ไม่มีที่กินมีร่างเป็นทิพย์เหมือนเทวดาแต่ไม่มีอะไรกินแต่เทวดาร่างเป็นทิพย์แต่มีอะไรกินกินกับความนึกคิดหิวอะไรก็นึกเอานึกอะไรก็อิ่มเหมือนอย่างเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยถ้าจิตเป็นเทวดาไม่หิวนะพอหิวนึกก็อิ่มหิวไปเดี๋ยวก็อิ่มไม่หิวนั่งไปนั่งไปห้าหิวเหมือนกันไม่ต้องกินก็อิ่มได้แค่นึกแต่ถ้าไปนึกว่ากินหมูกินไก่อย่างนั้นหิวใหญ่ไปนึกไงคือทำใจว่างๆห้าหิวความหิวมันมาจากไหนจากจิตมันเคยกินข้าวเย็นพอเย็นมาก็หิวดึกๆไม่ได้กินหิวใหญ่เคยกินตอนดึกใช่ป่ะเดี๋ยวว่างานป่ะจิตมันหิวกายไม่เท่าไรหรอกกายกินห้นเดียวก็อ้วนจะตายอ้วนจนไม่มีเอวเลยยังจะหิวอีกบางคนร้อยกว่าหิวทั้งวันบอกให้กินห้นเดียวก็ไม่ได้จะเป็นลมเหงื่อแตกซิกเลยหิวอดไม่ได้เลยให้ถือสินบอกอดไม่ได้เลยอ้วนร้อยกว่าโลอดไม่ได้เอายิ่งกินก็ยิ่งอ้วนดิก็จิตเนี่ยมันหิวกายเนี่ยอ้วนโหอ้วนจนเดินไม่ไหวเราต้องรู้นะว่ากายหรือใจการมันปฏิบัติธรรมเราต้องรู้กายรู้ใจคือรู้รูปรู้นามหลักๆเลยปฏิบัติธรรมคือรู้สองอย่างรูปกับนามรูปเป็นธาตุรู้รูปว่าเรานั่งอยู่หายใจอยู่เราทำอะไรอยู่อิริยาบถอะไรรู้รูปรู้นามนามมันหิวเราก็รู้มันหิวรู้มันคิดอะไรปรุงแต่งอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นดีหรือไม่ดีแล้วก็ต้องรู้นามคือจิตเราเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันไม่ตายนามตัวนี้ตัวรู้เนี่ยไม่ตายไม่ได้หรอกมันไปเกิดเรื่อยไปได้ร่างใหม่เรื่อยไปทุกที่ที่มีร่างอะไรก็ไปหมดหูเห็ดเป็ดไก่เป็นหมดเพราะสิ่งพวกนี้เราถ้าไม่เราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้นะมันไปจิตเราไปไหนเราก็ไม่รู้ถ้าไม่ปฏิบัติก็ปล่อยมันไปจนนอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับ
แต่พอเราจะมาทำไม่ให้คิดเนี่ยมันจะหลับเรานั่งสมาธิจ้องจะหลับอยู่เลยเผลอนิดเดี๋ยวก็งุบงับงุบงับหลับจิตไม่หลับมันก็ทำไปงั้นเนี่ยทำเป็นง่วงไปงั้นพอนอนจริงๆก็ไม่หลับดูไปเรื่อยๆให้จิตมันตื่นจิตนี่มันตื่นได้มันง่วงได้เพราะเป็นนิวรณ์มาสกัดกั้นไม่ให้เราทำสกัดกั้นจิตเป็นนิวรณ์นิวรณ์ก็คือเป็นแบบกิเลสนะเป็นอย่างละเอียดถ้าเรานั่งจนเห็นนิวรณ์เห็นตัวง่วงเห็นตัวงุนงานงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจต้องนั่งให้มันเห็นเพราะสิ่งพวกเนี้ยมันมาสกัดเราไม่ให้เราทำพอเราจะทำความดีมันก็ไม่ให้ทำทำจะง่วงพอไปนอนจริงก็ไม่ง่วงหลับก็หลับๆตื่นๆเพราะจิตเนี่ยมันไม่หลับมันไปตลอดเราตัวหลับจิตก็ไม่หลับมันก็ยังไปล่องลอยไปเป็นอะไรที่เราไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้นะสิ่งพวกเนี้ยเราต้องมาปฏิบัติเราจะรู้ว่าเออกายกับใจมันคนละคนเนาะมันเหมือนคนต้องคนมาอยู่ด้วยกันมีวิญญาณอยู่ในร่างคนพอวิญญาณออกคนตายร่างก็ออกวิญญาณออกนามก็ออกไปนามเขาเรียกนามธรรมรูปธรรมมีรูปมีนามต้องยังประกอบกันเป็นเรารูปก็ร่างกายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้มาจากพ่อแม่นามนี่มันมาจากไหนเราก็ไม่รู้มาจากนรกมาจากสวรรค์มาจากม้าจากแมวก็ไม่รู้มาจากร่างไหนยังไม่รู้มาเกิดเป็นคนอยากรู้เราต้องนั่งปฏิบัติไปจนเราจิตละเอียดเป็นฌานนั่นนะเราถึงจะรู้อดีตเรามาจากไหนนี่ทุกวันนี้เราไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เคยคิดแต่อดีตในนี้เนี่ยในโลกนี้คิดแต่ตอนเมื่อวานเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อตอนเป็นเด็กคิดอยู่แค่นี้นั่งสมาธิต้องคิดเห็นตัวเองนี่อยู่ในท้องไปเรื่อยเป็นเด็กออกมาเป็นเด็กอยู่ในท้องนั่งคุดคู้อยู่ในท้องเห็นตัวเองนี่อยู่ลักษณะยังไงเหมือนเด็กคนท้องแก่ทั่วไปกูจะนั่งกอดเข่านะนั่งแบบคุดคู้นั่งชันเข่านะเด็กมันจะนั่งกันตัวงองๆนะตามที่ในโรงพยาบาลที่เขาทำอย่างเดียวกันนะเราก็มาจากอย่างนั้นมาจากไส้โรคหุ้มอยู่มีแต่เลือดแดงหมดหุ้มห่อตัวเราเนี่ยเราเกิดมาไม่ได้มีอะไรสะอาดเลยมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยมาจากคล้องที่มันสกปรกเป็นปฏิกูลแล้วก็จะเน่าไปในที่สุดถ้าไม่มีอะไรเป็นคล้องเราจะเอาอะไรไปชาตินี้เกิดมาแล้วเราจะมีอะไรติดไปเราอยากได้อะไรเราก็ต้องเอานั้นไปก็ต้องทำสิ่งที่เราอยากได้ไปเพราะว่ามันจะติดเราไปถ้าเราสละอะไรอันนั้นในข้องเราถ้าเก็บไว้ในข้องคนอื่นเก็บทองไว้เก็บไว้สักกิโลก็ได้เก็บไว้ที่บ้านน่ะฝากธนาคารไว้ว่าจะเป็นข้องใครลองรับตาวาดภาพเลยถ้าเราตายเราไม่ได้กลับบ้านเราจะเป็นข้องใครทองนั้นกิโลนั้นใส่ตู้เซฟไว้นะโยมไปเอาได้ป่ะเป็นพี่เลยไปเอาทองมาได้ป่ะเอามาแล้ว ดีเดี๋ยวเช้ามาใหม่แค่นี้เนาะก็อนุโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดโชคดีเนาะ